ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยทุกท่านค่ะก็มาแจ้งข่าวนะคะพี่น้องคะเพราะว่าได้ไปเห็นข่าวในสื่อบางฉบับนะคะก็มีสองสามหัวนะคะที่ลงข่าวนี้แต่ก็มีอะไรที่น่าแปลกๆเพราะว่าการลงข่าวนี้นะคะมีข้อความที่เป็นข่าวเนี่ยเขียนเหมือนกันทุกประการนะคะเหมือนเป็นข่าวที่ส่งเข้ามานะคะรวมทั้งข่าวนี้เนี่ยก็ไม่มีในคลิปนะคะซึ่งวันนี้นายประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ก็ไม่มีการให้ได้ยินเสียงของนายประยุทธ์พูดถึงเรื่องนี้นะคะแต่กลับมีข่าวที่บอกว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวที่ฉันอ่านนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่ให้เพราะว่าเนื้อข่าวนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญนะคะแล้วก็ตรงกันคือข้อความเหมือนกันหมดเลยนะคะค่ะก็เป็นการอ้างว่าพระราชพิธีสำคัญนะคะเดี๋ยวนะอันนี้ก็วันนี้นะคะก็ได้ทั้งจริงทำคลิปไปแล้วสั้นๆก็แต่ก็ปรากฏว่าไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ก็มีคนบอกกันว่าวันนี้เนี่ยทาง YouTube เนี่ยนะคะเอ้ยไม่ใช่ทาง Facebook เนี่ยมีปัญหานะคะดิฉันจะอ่านเอาจากมติชนนะคะนายกให้รอฟังโปรดเกล้างานพระราชพิธีสำคัญนะฮะวันนี้นะคะ 13.45 นนะฮะวันที่20พฤศจิกายนทำเนียบรัฐบาลนายประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่เคยพูดว่าพระราชพิธีสำคัญจะเกิดก่อนการเลือกตั้งยังคงยืนยันเหมือนเดิมหรือไม่ว่าเรื่องนี้ต้องรอฟังจากท่านรอการโปรดเกล้าลงมานะฮะก็มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะที่ว่ามันไม่มีสื่อวันนี้ที่ฟังข่าวก็ไม่มีใครเล่นข่าวนี้เลยนะคะแต่ว่านี่มันเป็นข่าวสำคัญมากเลยแล้วเนื้อข่าวนี้ที่อ่านไปนี้นะคะพี่น้องเป็นเขียนเหมือนกันทุกสำนักเลยนะคะมติชนคมชัดลึกกรุงเทพธุรกิจสยามรัฐนะคะก็ลงข่าวนี้กันนะคะคำว่าพระราชพิธีสำคัญในมติชนนั้นใส่เครื่องหมายคำพูดเราไม่ใช่มติชนกรุงเทพธุรกิจนะคะใส่เครื่องหมายคำพูดว่าพระราชพิธีสำคัญนะคะซึ่งตอนนี้พระราชพิธีสำคัญที่เคยพูดไว้ตอนที่ประยุทธ์ก่อนจะไปอังกฤษพบเทเรซาเมย์ก็คือพระราชพิธีบรมราชาพิเศษใช่ไหมก็คือขึ้นครองราชอ่ะนะของรัชกาลที่10นะคะแต่ว่าทำไมไม่ใช้พิธีบรมราชาพิเศษไปเลยทำไมต้องมาใช้พระราชพิธีสำคัญนะคะมันก็ทำให้ชวนคิดเหมือนกันใช่ไหมว่าจะมีใครตายหรือเปล่านะคะเพราะขณะนี้อาการของราชินีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็ไม่ได้ทราบข่าวนานแล้วนะคะหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆนะคะมันออกอาการว่าจะต้องเลื่อนเลือกตั้งแน่ๆเลยนะคะดิฉันประเมินนะคะเพราะว่าเทคนิคที่มันพยายามจะเลื่อนเลือกตั้งตั้งแต่เรื่องของการที่ว่าให้มีการแบ่งเขตการเลือกตั้งนะคะออกคำสั่งออกมาทำให้การแบ่งเขตการเลือกตั้งนั้นอาจจะถูกทบทวนแล้วก็อาจจะเลื่อนล่าช้าไปนะแล้วก็ที่เป็นเรื่องที่กำลังคสช.กำลังถูกประณามแล้วก็กกต.ก็กำลังถูกประณามอย่างรุนแรงแต่ว่าทางประธานกกต.นั้นก็บ่ายเบี่ยงโยกโยนะฮะว่าเจ็บตาบ้างละต้องไปผ่าตัดตานะฮะราวกับว่าตัวเองนี่คือเรียกว่าไม่อยู่คนเดียวนี่นะฮะงานอื่นทำไม่ได้อะไรไปทั้งหมดนะคะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกกดดันหนักมากนะฮะว่าอย่าเลื่อนเลือกตั้งเพราะเหตุผลนี้ว่ามีเวลามาตั้งนานนะฮะนั่งกันทำซากอะไรฮะเป็นปีๆนะฮะไม่รู้จักแบ่งผงแบ่งเขตให้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีอะไรนักหนาในเมื่อเขตมันก็มีอยู่แล้วของเดิมอ่ะนะฮะมันจะต้องมาแบ่งอะไรมากมายนะคะก็แน่นอนคุณไปลดจำนวนส.ส.ลงนะคะเท่าไหร่ฮะ25ที่นั่งใช่ไหมฮะ
ก็ถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็แน่นอนมันต้องปรับบ้างมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตถึงขนาดที่ว่าจะต้องใช้เวลากันนานไปกว่านี้อีกนะฮะมันควรจะทำได้ตั้งนานแล้วนะฮะเงินเดือนนี่เป็นแสนๆรถประจำตำแหน่งเบี้ยประชุมค่านั่นค่านี่นะคะมากมายก่ายกองนะคะสำนักงานกกต.นี่ก็แบบใหญ่โตหรูหรามากมายนะคะไม่ทำงานนะเออเสร็จแล้วจะมาอ้างเหตุผลแบบนี้เลื่อนเลือกตั้งโดนด่าสิคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุกนี้ต้องมานะคะก็คือพระราชพิธีสำคัญอีกแล้วนะคะอันนี้หรือเปล่านะที่จะใช้เป็นมุกสุดท้ายในการที่จะเลื่อนเลือกตั้งนะคะเพราะว่าถ้ามุกนี้ออกมาปุ๊บบอกว่ายังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้จนกว่าจะได้จัดพระราชพิธีให้ผ่านพ้นไปคราวนี้ไม่มีใครกล้าแอะอีกแล้วค่ะทุกคนปิดปากเงียบสนิทนะคะเท่ากับการรัฐประหารเงียบไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันจะไม่จัดสักอย่างอ่ะพระองค์ท่านไม่โปรดเกล้าลงมาเลยว่าจะจัดวันไหนตอนนี้ใครกล้าออกมาในถนนบ้างฮะที่จะเรียกร้องเลือกตั้งใครกล้าทวงถามฮะแล้วสามัญชนบอกว่าจะเดินก็ไม่เดินไม่ได้หรอกค่ะรับรองก็โดน112แน่นอนนะฮะเพราะว่าคราวนี้จะเรียกร้องจากใครในเมื่อมันเป็นการรอฟังคำตอบจากร.10คือมันหัวกันมันรู้กันไงเป็นมุกสุดท้ายของพวกมันแล้วล่ะที่จะต้องเลื่อนเลือกตั้งก็โดยการอ้างเจ้านะคะมาปิดปากประชาชนนะดิฉันมาตีปลาหน้าใสไว้ก่อนเลยนะคะว่าพี่น้องเราก็จะต้องที่เป็นอวตารนะคะที่ไม่กลัวนะคะที่เป็นนักสู้เปลี่ยนระบอบทั้งหลายนะคะต้องกดดันมันด้วยว่าเลื่อนไม่ได้นะคะไม่ว่าจะมีพิธีอะไรจะจัดเมื่อไหร่ก็จัดไปสิตั้งนานแล้วเนี่ยขึ้นครองราชย์มาตั้งพ่อตายตั้งแต่ปี59นะ60นั่งทำซากอะไรอยู่ทำไมไม่รู้จักจัดงานเงินของตัวเองก็จัดไปสิไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเงินทองก็เอาไปมากมายไม่รู้จักจัดพิธีเลยของตัวเองก็จัดไปเลิกยามอะไรปีนึงจะไม่มีเลิกอะไรที่จะจัดพิธีได้เลยเหรอทำไมไม่จัดนะคะเออพอเขาจะจ่อเลือกตั้งกันอยู่ไม่กี่เดือนนี้แล้วเนี่ยเขาลงพื้นที่เขาเตรียมตัวอะไรกันเรียบร้อยจะมาจัดพระราชพิธีสำคัญกันนะคะไม่ต้องเลือกตั้งกันอีกนะคะเอาประเทศชาติเป็นตัวประกันตอนนี้ GDP ก็ถดตัวลงนะคะเจอสงครามเศรษฐกิจสงครามการค้าสหรัฐกับจีนอีกได้รับผลกระทบอีกนะคะราคาพืชผลดูสิคะพี่น้องชาวใต้นะคะปาล์มเปิมยางเยิงนะคะมาเผากันจะไม่รู้จะเผาจนเจ็บปวดไม่รู้จะร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะไหลแล้วนะคะเอ้ยแทนที่จะคืนอำนาจให้ประชาชนนี่นะมันเรียกว่าได้กลับมาสู่ภาวะปกติบ้างนี่ก็ยอมกันเยอะแล้วนะเออมันยังจะหน้าด้านนะคะที่จะเอาเจ้ามาอ้างกันอีกนะคะก็ให้ดูไปนะคะพี่น้องเพราะว่าข่าวนี้นะดูเหมือนว่ามันแทรกตัวเข้ามายังไงแบบแปลกๆมากเลยนะคะเพราะเป็นข่าวที่เขียนเหมือนกันทุกคำเมื่อเป็นการส่งเข้ามานะจากทางวังหรือเปล่านะคะแล้วมีหรือเปล่านะสื่อมวลชนเนี่ยควรจะออกมาพูดนะให้มันชัดเจนด้วยนะคะว่าข่าวนี้มันมายังไงนะอยู่ๆมันโผล่เข้ามาในหนังสือพิมพ์เนี่ยนะเดี๋ยวฉันจะลองไปดูที่วาสนานาน่วมสักนิดหนึ่งนะฮะว่ามีข่าวทำนองนี้หรือเปล่าค่ะคือเออมันก็ไม่รู้พิธีศพหรือเปล่าหรือพิธีพิราชาพิเศษไม่พูดไงใช้คำว่าพระราชพิธีสำคัญนะฮะก็ไม่มีนะคะข่าวนี้นะคะซึ่งประหลาดมากนะคะที่ไม่มีใครพูดถึงข่าวนี้ว่ามาโผล่ตอนไหนนะคะเหมือนกับมันอยู่ๆเติมเข้ามานะคะเพราะว่าเนื้อหาข่าวนี้ก็ประหลาดมากนะคะเพราะได้ใช้คำว่ากล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะถึงกรณีที่เคยระบุว่าแล้วไม่มีการหรือว่าผู้สื่อข่าวถามหรืออะไรเหมือนไม่มีเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าอยู่ๆก็โผ
พูดขึ้นมาเองหรือยังไงจะมีพระราชพิธีสำคัญเกิดก่อนการเลือกตั้งนั้นยังคงยืนยันเหมือนเดิมหรือไม่ว่าแล้วใครเป็นคนไปถามนะคะว่ายืนยันเหมือนเดิมหรือไม่ถามตัวเองพูดขึ้นมาเองหรือยังไงเรื่องนี้ต้องรอฟังจากท่านรอการโปรดเกล้าลงมาเห็นไหมก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีค่ะนะคะอาจจะเป็นสัญญาณการเลื่อนเลือกตั้งค่ะนะคะพี่น้องก็เข้ามากระหน่ำด่ามันนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะโอเคนะคะเอาละค่ะพี่น้องคะก็คงมาแจ้งข่าวกันสั้นๆแบบนี้เพราะว่าดิฉันได้ออกคลิปสั้นๆลงบน Facebook ปรากฏว่ามันไม่ process นะคะเหมือนกับว่าถูกถอดออกไปหรือยังไงนะคะก็เลยต้องมาพูดซ้ำใน YouTube นะคะสรุปแล้ว Facebook นี่ก็คือไม่ค่อยจะเวิร์คจริงๆนะคะมันคงตอนนี้มันก็กระหน่ำในการปิด Facebookถอดเถิดอะไรวุ่นวายมากเลยนะคะกับ Facebook นะคะก็ที่มั่นของเราบน YouTube นี่ก็ยังคงน่าจะ reliable กว่านะคะถึงแม้ว่าเราจะถูกปิดกั้นพอสมควรแต่เดี๋ยวพี่น้องหลายๆสถานีก็มาเอาไปต่อนะเอาละค่ะเป็นกำลังใจทุกท่านนะคะมีโอกาสก็คงจะมาแจ้งข่าวด่วนๆกันแบบนี้อีกนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกันกดดันให้มันต้องจัดเลือกตั้งนะคะอย่าไปยอมแพ้นะคะจนกว่าให้มันเปิดเปล่าออกมาเลยค่ะว่ามันยึดอำนาจเงียบโดยการใช้พระราชพิธีนะคะมาปิดปากประชาชนหรือไม่นะคะแต่ถ้าเราไม่กดดันว่าเลือกตั้งนะคะห้ามเลื่อนถ้าเราไม่กดดันนะคะมันก็จะไม่งัดมุกพวกนี้ออกมานะคะถ้าไม่มันไม่งัดมุกออกมาเราก็ยกระดับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราเนี่ยอยากจะได้เลือกตั้งนะคะเราเข้าใจดีว่าเลือกตั้งเท่านั้นยังไม่พอที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะก็เป็นขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้ายิ่งไม่มีนะคะก็แล้วยอมให้มันปุยี่ปุยำประเทศไปง่ายๆแบบนี้นะคะก็เท่ากับเราไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยนะคะเอาละค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจทุกท่านแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ